มาจากอะไรครับเอาหูง่ายมากแป้งเขาทำมาจากอะไรครับหนึ่งเมล็ดข้าวโพดสองข้าวโอลิมปิกมาร์กเซย์เนี่ยเป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพในลีกใดนะฮะรัสเซียนพรีเมียร์ลีกอังกฤษหรือว่าจะเป็นฝรั่งเศสนะครับคำถามเนี่ยถือว่ามียากมากเพราะว่าดูจากดูจากชาเลนจ์ฮะและที่จุดนี้เดิมเรียกว่าเส้นอะไรหนึ่งเส้นแหวกสองเส้นรุ้งคนไม่ต้องใช้หัวใจเลยนะบ
อกไปเลยว่าส่งมาบอกพี่ตรงถึงแค่ว่าคำถามง่ายแบบนี้หนูไม่มีทางใช้หัวใจตอบดูครับว่าจะสามารถรักษาหรือสุนทรียศาสตร์ครับสามนี้สิบนาทีในการตอบครับไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากเพราะคำถามตรงกันของสภาพอากาศต่างๆนะครับปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาต่างๆก็สามารถเข้าไปศึกษาได้กับวิชานี้นะครับนั่นก็คือนิยมวิทยานั่นเอง723คนนะฮะสุดยอด5,000บาทในวันนี้ลุยกันภาษาเนี่ยเขาก็จะใส่กันในภาษาในเมืองไทยนะครับคนอิตาลีเนี่ยน่าจะว่าใส่อีสานบ่ได้นะครับฉะนั้นนะข้อนี้ตัดออกไปเลยคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือโลกปีพศ2018คือทีมชาติใดครับพึ่งเตะจบไปมันมาเลยที่ฝรั่งเศสเป็นแชมป์เนี่ย
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใช่ไหมครับถ้าเกิดจำไม่ผิดนะฮะตาบอกแบทแมนครับโอ้โหแล้วแต่เลยฮะแบทแมนนี่จะต่อสู้กับโจ๊กเกอร์อยู่หรือเปล่าเมืองก็แทมใช่ไหมนะครับเชิญเลยในข้อนี้ก่อนนะฮะสัตว์ในข้อใดต่อไปนี้เป็นสัตว์ไปอีกนะครับบอกเลยว่าครับทั้งคืนนี้ก็500บาทนะครับทั้งข่าวนี้ก็บินแถวในถ้ำนะครับลุยต่อดีกว่าผ่านไปแล้วเจ็ดนะครับบอกว่าเป็นต้นลำการว่าคำตอบที่ถูกต้องคือ5,000บาทนะครับจากฟังใจนะฮะเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับเอาละต้นไม้ประจำจังหวัดครับมาเลยครับกรีธาสถานแห่งศูนย์โอลิมปิกลุชนีกีตั้งอยู่ในประเทศใด1รัสเซียใบให้ว่าเป็นหมีขาวนะฮะคำตอบข้อนี้2เบลเยียมและ3ฝรั่งเศสครับมาเลยฮะเฉยโนแฟนพิธีตอบได้ไหมครับผีนะไม่ใช่คนบอก1แกงพบบอก1นะครับหลายคนเทไปที่ข้อ1หนูมุกบอกฟุตบอลโลกก็น่าจะเกี่ยวกันอยู่นะครับเงินรางวัลในวันนี้ 5,000 บาทนะครับจากฟังใจครับส่วนวันพรุ่งนี้ย้ำกันอีกครั้งครับเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับในรอบเที่ยงครึ่งเนี่ยเราจะมีเงินรางวัลแจกกันทุกรอบนะครับ 10,000 บาทฉะนั้นพรุ่งนี้กุมภาวันที่1อย่าลืมนะครับ 10,000 บาทในรอบเที่ยงครึ่งนะแต่ว่าข้อนี้เฉลยก่อนเลยกับคำถามข้อที่9กรีธาสถานแห่งศูนย์โอลิมปิกลุชนีกีตั้งอยู่ที่ประเทศรัสเซียถูกต้อง673คนครับสุดยอดมากไม่มีใครแหกโค้งนะยังอยู่ในแอปพลิเคชันกับเรานะครับยังอยู่กับแอนนาคิโชว์920กว่าคนลุยกันต่อกับคำถามข้อที่10ครับข้อที่10นี้ฉัตรมงคล XP มั่นใจมากเพราะหนูเรียนมาอีกแล้วใช่ไหม XP คิดถึงอิงบอกว่าง่ายจัดโอ้โหเดี๋ยว XP คิดถึงอิงเนี่ยตอบอะไรมานะตอบมานี้
XP คิดถึงอิงตอบอะไรมาครับตอบ1 2หรือ3นะฮะมีกรุ๊ปไลน์ขานหยวนอิงจงแล้วก็หยวนหนิงจงคุณตอบข้อไหนฮะ1แน่นอนเอาละคิดถึงอิงบอกว่า1แน่นอนคำตอบที่ถูกต้องคือข้อไหนฮะจักรพรรดิองค์แรกของราชวงศ์หยวนแห่งประเทศจีนข้อที่1ถูกต้องสุดยอดมากเลยฮะโอ้โหต้องบอกเลยว่าแฟนของแอนนาคิดโชนี่ไม่ทำธรรมดานะฮะส่วนใหญ่จะมีความรู้รอบตัวรอบโต๊ะและรอบเตียงสูงมากทีเดียวนะครับ590คนเนี่ยตอบถูกในข้อที่10นี้เอาละมาละลุยกันต่อกับคำถาม2ข้อสุดท้ายนะครับไปให้ได้ข้อ11เอาให้ผ่านนะครับข้อที่11นี้ใบให้ก่อนเลยว่าเป็นคำถามเกี่ยวกับสโมสรนะครับในลีกฟุตบอลพรีเมียร์ชิพของอังกฤษครับแล้วเมื่อคืนนี้พึ่งลงเตะกับหงส์แดงลิเวอร์พูลไปหมาดๆเลยเสมอกันไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1เอาละคำถามถามว่าสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ชนะเลิศฟุตบอลลีก EFL Championship ในฤดูกาลใดครับมาเลยครับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับชนะเลิศฟุตบอลลีก EFL Championship เนี่ยในฤดูกาลใดเลสเตอร์เนี่ยเป็นทีมที่ตอนนี้เตะอยู่ในพรีเมียร์ลีกเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเป็นเหมือนลีกที่อยู่ต่ำชั้นกว่าพรีเมียร์ชิพฉะนั้นทีมที่จะไต่เต้าขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกได้นะครับจะต้องติด1ใน3นะครับหรือว่าท็อปทีของลีกแชมเปี้ยนนะครับตอนที่เลื่อนชั้นขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครคาดคิดนะครับว่าเลสเตอร์ซิตี้เลื่อนขึ้นมาปั๊บจะสามารถครองแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับเมื่อฤดูกาล 2015-2016 เป็นแชมป์ได้โอ้โหพูดง่ายๆว่าอัตราต่อรองในการเป็นแชมป์ในตอนนั้นครับแทง1จ่าย 5,000 น่ะแล้วเลสเตอร์ซิตี้เป็นแชมป์ได้สุดยอดจริงๆนะครับอ่ะผ่านไปแล้ว11ข้อคำถามข้อสุดท้ายละคำถามข้อนี้ผมว่าเป็นคำถามที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หน่อยๆภาษาอังกฤษนิดๆยากพอสมควรถามว่า 5,000 บาทนะครับกระดูกใต้กระเบนเน็บกระดูกใต้กระเบนเน็บมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่าอะไรครับมาเลยฮะอิงบอกขอยากๆจัดให้เลยผีนะไม่ใช่คนบอก2นะครับปุ้มบอก1ยืน1ไว้ก่อนหารบีพาลุยบอก1กระดูกใต้กระเบนเน็บนะครับเป็นกระดูกชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งมันจะมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับโดยฐานอยู่ด้านบนส่วนปลายของกระดูกเนี่ยรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะปลายของกระดูกก็จะอยู่เขาเรียกว่าเป็นกระดูกชิ้นอยู่ที่บริเวณแถวก้นกบยากจังเลยนะครับคำถามคำตอบข้อนี้ถ้าเป็นผมต้องเดาเอาแล้วแหละนะครับกระดูกใต้กระเบนเน็บผู้ชนะของเราโชว์ขึ้นมาเลยฮะ451คนในวันนี้ครับรับเงินรางวัลกันไปคนละ11บาท9สตางค์นะครับยอดไลค์10,000
2,300 กว่าไลค์นะครับเล่นสนุกสนานนะครับเล่นแบบสนุกสนานแบบนี้ผี11บาทนะครับอิงบอกว่าง่ายเกินนะฮะแมวน้ำข้างบอกแจ็คพอตแตกกับพี่โด่งอีกแล้วนะมีความสุขมากๆก็แล้วกันนะฮะในรอบเป็นบาทแบบนี้ใครที่ยังทำงานอยู่ก็ขอให้ทำงานอย่างมีความสุขนะฮะใครที่สะสมเงินรางวัลอยู่มีคนถามรอบเที่ยงครึ่งมูลค่า 10,000 บาทใครจะได้ไปวันนี้หมดเวลาแล้วเจอใหม่วันพรุ่งนี้กับแอนนาควิดโชลาไปแล้วสวัสดีครับอันยอง